สายแคมป์ยุคใหม่ใช้ซานติโน่ล่างแยกลงไปข้างล่างเพื่อไปเก็บของจากนั้นกลับขึ้นมาข้างบนเพื่อดักยิงคนจะเกรียนขนาดไหนไปดูกันเลยสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะสิ้นสุดไปแล้วกับประกวดฟรีไฟไอดอลซีซั่นที่2มินขอขอบคุณกำลังใจและผลโหวตจากผู้ติดตามทุกคนมากๆที่ส่งผลทำให้มินคว้าฟรีไฟไอดอลอันดับที่6มาได้ก็เป็นการแข่งขันปีแรกของมินนะคะไม่คิดเลยว่าจะติดเข้ารอบท็อป10ด้วยในปีหน้าถ้ามีโอกาสมินก็จะขอแก้มือหน่อยแล้วกันค่ะระหว่างนี้มินก็จะฝึกพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆค่ะส่วนเรื่องกิจกรรมย้อนหลังวันเกิดพี่มินน่ะยังคงมีอยู่นะคะแต่มินขอเวลาพักฟื้นตัวแป๊บนึงค่ะให้มินหายป่วยก่อนเนาะพูดถึงการประกวดนะคะตอนนี้กิจกรรม I War All New มันมีการประกวดออกแบบ I War ด้วยค่ะและมันมีให้โหวตขวัญใจมหาชนจนถึงวันที่1พฤศจิกายนเมื่อเข้าไปหน้ากิจกรรมแล้วกดผลงานที่อยู่ทางขวามืออันนี้มินขอความร่วมมือจากผู้ติดตามหน่อยค่ะช่วยกันโหวตไลน์ I War ตำหนักฟรีไฟให้กับมินหน่อยนะคะมินชอบไลน์นี้มากๆนอกจากจะสื่อความเป็นไทยได้ดีแล้วมันยังเปลี่ยนรูปร่างของ I War ด้วยค่ะไม่ใช่แค่สกินไลน์เฉยๆนะนอกจากนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ควันธูปลอยออกมาด้วยนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์ไอวอลไลน์นี้ให้หน่อยค่ะ GM เขาจะได้เอาไปสร้างเอาไปอยู่ในเกมจริงๆต่อจากนี้เราจะยกมือไหว้ไอวอลได้แล้วนะคะจริงๆก็คือไอวอลอันนี้พี่สคริปต์น้ำเต้าเป็นคนออกแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยเรามาพูดถึงเนื้อหาในคลิปนี้กันดีกว่าค่ะมันเกิดจากว่ามินขี้เกียจไต่แรงค่ะก็เลยจะไปหามุมสงบในการแคมป์ซะหน่อยแต่มันก็มีหลายคนที่คิดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมีคนอยู่บนแทงน้ำไปแล้ว2คนค่ะมินมาอยู่ข้างล่างแทนก็ได้ระหว่างเนี้ยมินได้ยินเสียงการต่อสู้ค่ะมินก็เลยไปเช็คภาพย้อนหลังเอาแล้วคือเขากำลังต่อสู้กันยังดุเดือดในพื้นที่จำกัดนะคะแต่มีคนนึงปล่อยซานติโน่ลงมาตอนแรกมินก็นึกว่าเขาเอาไว้จะจู๊กหนีค่ะแต่ที่จริงแล้วเขาลงไปฟาร์มของค่ะแล้วเหมือนงอคงจะรู้ทิกอันนี้ด้วยพอจะไปต่อยทำลายมันก็ไม่ทันแล้วค่ะเขาเอาปืนมายิงสวนเฮ้ยเป็นแผนที่แบบมินคิดไม่ถึงเลยนะคะเดี๋ยวโอ้โหมีคนมาแจมและนั่นแหละค่ะสุดท้ายไม่มีใครเหลือบนแทงน้ำสักคนและนี่ก็คือที่มาของคลิปนี้ค่ะเราจะเอาซานติโน่ไปแคมป์ไปแหลงกันบอกเลยว่าการแคมป์ของเราจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องนึงมาแจ้งค่ะมินกลับไปเป็นฟรีไฟร์ครีเอเตอร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมร้านค้าความมืดหนุ่มโคตรซิ่งกับสาวโคตรแซ่บถึงวันที่31ตุลาคมเข้ามาปุ๊บมันจะให้เราสุ่มเปอร์เซ็นต์การลดราคาค่ะรอบนี้มินไม่เกลือได้ 89% สิ่งที่เราต้องทำก็คือซื้อของที่อยู่ทางด้านล่างให้ถึงจำนวนเพชรที่กำหนดไว้นะคะจากนั้นเราถึงจะสามารถซื้อชุดที่อยู่ทางด้านบนได้อันเนี้ยมินซื้อแค่อย่าง2อย่างก็ซื้อชุดซอได้แล้วชุดเนี้ยสวยนะแต่มินมองว่ามันเหมือนชุดนอนมากกว่าคราวนี้ก็มาถึงชุดของผู้ชายแล้วค่ะชุดเนี้ยมินบอกเลยว่าเท่มากๆทรงผมนี่ก็อย่างกับแจ็คแมคโคนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้มินไม่สามารถสรุปเพชรได้นะคะว่าใช้ไปทั้งหมดกี่เพชรกิจกรรมหมัดแสงบูย่าถึงวันที่25พฤศจิกายนมาในรูปแบบของกิจกรรมหอคอยค่ะเราจะต้องสุ่มหาโทเค็นไปเรื่อยๆให้ครบ3โทเค็นถึงจะสามารถมาแลกรับหมัดได้ซึ่งมีของใหม่เป็นสกินมีดพาบูย่าด้วยนะคะโคตรเท่แล้วดูเอฟเฟกต์หมัดก่อนทุกคนมันจ้าซะเหลือเกินตาแทบจะบอดนะคะเสียงก็แบบฟุ้งฟิ้งด้วยคนไหนมีเพชรเยอะก็สามารถมาสุ่มกันได้ค่ะโอเคมาแล้วเราก็เข้าสู่เนื้อหาของเราได้สักทีนะคะเดี๋ยวมินจะไปลองแคมป์ทุกๆแผนที่เลยมาเปรียบเทียบกันว่าบริเวณไหนเราสามารถดักยิงคนได้เยอะสุดและจะมีสักครั้งไหมที่เราบูย่าจากการแคมป์แผนที่ที่1แดนชำระบาปที่เมืองบาซิเลียเมืองบาซิเลียเนี่ยยังไงก็ขึ้นชื่อแห่งความเดือดอยู่แล้วค่ะรอบนี้มินก็ยังคงเลือกแคมป์บนหลังคาโรงเรียนนะคะเพราะว่าชุดซ้อมันจะพางตาได้เนียนมากมาเริ่มปฏิบัติภารกิจของเรากันเลยโอเคค่ะระหว่างนี้เราต้องเร่งทำเวลานะคะฟาร์มของให้ได้เยอะที่สุดไม่งั้นมันจะกดวาร์ปกลับไปข้างบนไม่ทันค่ะแม่รอบนี้เราได้แต่ปืนไกลว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาลงอะไรตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะอารมณ์แบบเพิ่งเกิดมาใหม่แล้วก็โดนฆ่าทิ้งทันทีนะคะโอ้โหมีคนลงมาเต็มเลยว่ะเฮ้ย
รงบ้านยาวมีคนนี่นี่ไปไหนโอ้โหนางตั้งไอวอไอวอหรอไอวอหรอเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาค่ะโอ้โหเมืองนี้มันจะเดือดเกินไปหรือเปล่านี่ได้มา3กิ้วเฮ้ยคนที่4มาตอมศพของเราเฉยเลยหลังคาเดียวล่อไป4คนแล้วค่ะเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้มันมีคนมาจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างๆด้วยค่ะไม่รู้ว่าหนีใครมาไอ้วอลตรงนี้ก็ไม่อยู่นะคะเฮ้ยๆๆเดี๋ยวใครสะกิดโอ้โหน่าจะใช้แบบวูดเพกเกอร์นะคะขออนุญาตช้อปปิ้งซื้อยาเพิ่มก่อนแหมยุคนี้เนาะแคมป์ไปแล้วก็ซื้อของออนไลน์ชิวๆค่ะน่าจะแอบอยู่หลังต้นไม้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆมันมีคนเข้าไปบวกค่ะนั่นไงคนนั้นกลายเป็นกล่องไปแล้วนะคะขอยิงหน่อยดีเอ้าไอ้วอแตกเฉยเดี๋ยวๆมีการแอบชำเลืองมองด้วยนะชำเลืองมองเหรอฉันก็แอบมองเธออยู่นะจ๊ะโอ้โหหลังคาเดียวเพิ่งต้นเกมด้วยได้มา5คิวค่ะเดี๋ยวมินลงไปฟาร์มของข้างล่างก่อนดีกว่าโอ้โหอิ่มๆเลยเนี่ยแต่หลังจากนั้นวงมันก็บีบไปทางอื่นแทนแล้วค่ะหลังคาโรงเรียนที่บาซิเลียมินก็เลยคว้ามาแค่5คนเท่านั้นเอ้ยยิงโดนหัวมันไปแล้วแท้ๆเขาก็ทนวงไม่ไหวเหมือนกันค่ะตอนนี้เราได้ที่5มาสถานที่แคมป์ที่2เขตทหารที่นิคมลกล้างบริเวณนี้ก็น่าจะอยู่จุดกึ่งกลางแมปที่สุดแล้วล่ะแล้วคือคนยังเยอะโอ้โหแทงน้ำเดียวกันลงมาทั้ง3ตัวขอย่อเป็นเพื่อนกับผู้หญิงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาปล่อยซานติโน่ลงไปค่ะโอ้โหรีบสลับร่างกันไปหน่อยนะเอาซานติโน่มาเหมือนกันหมดเลยค่ะเฮ้ยเราต้องทำลายร่างแยกสักคนอ้าวเป็นผู้หญิงเหรอเอ้ยขอโทษเราดูว่าเป็นร่างผู้ชายจังหวะเดียวกันผู้ชายคนนั้นก็วาร์ปขึ้นมาแล้วก็โดนเก็บมีคนใช้ทริคอันนี้เยอะมากค่ะเฮ้ยเพื่อนผู้หญิงเรามาเป็นมิตรกันเป็นมิตรเถอะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวมีตัวโดดมาใหม่ค่ะโอ้โหไอ้ผู้ชายคนนั้นมันกลับมาเกิดใหม่เหมือนกันค่ะเอาย่อเอ้ยเราไม่ได้ยิงไอ้ผู้ชายมันยิงโว้ยอ้าวไอ้ผู้ชายยิงเพื่อนเราไปแล้วค่ะบังอาจทำเพื่อนเราหรอนี่แน่สรุปแล้วตายคนแรกเลยค่ะเพื่อนผู้หญิงยังมีโอกาสได้ไปเกิดใหม่ขอแก้ตัวอีกสักตาหนึ่งรอบนี้ไม่มีใครลงบนแท้งน้ำแล้วค่ะสบายใจได้เอาเฮ้ยข้างล่างมีตัวมาพอดีเขาตกใจร่างแยกแล้วค่ะมีการสะดุ้งด้วยเอ็นดูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนเขากำลังบวกกับใครสักคนอยู่ค่ะอุ้ยตุยไปแล้วเสียดายรอบนี้เราเลยลงไปฟาร์มของไม่ได้เลยเดี๋ยวรอครูดาวซานติโน่ใหม่นะคะเอ้ยเดี๋ยวมีคนมาลงเองไม่ได้ยังไงเนี่ยมีปืนพกแบบนี้แสดงว่าเขาเพิ่งถูกชุบหัวใจมานะคะเพื่อนไหนๆเราก็เป็นสายแคมป์เหมือนกันมาทำความรู้จักกันไว้เถอะนะเพื่อนโอ้โหมันไม่ยอมค่ะได้เราขอฟาร์มของก่อนนะแน่มีลูกซองพอดีไหนไอ้เขียวไปไหนแล้วมีย่อด้วยย่อตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเว้ยสะใจย่อไม่ย่อพอมีปืนแหมย่อใหญ่เชียวนะอุ๊ยเดี๋ยวเรานั่งดีกว่าค่ะเดี๋ยวหัวโยกข้างล่างมันยังมีตัวอยู่นะระหว่างนี้มินขอแอบไปฟาร์มอีกสักรอบนึงต้องรอให้ร่างจำแรงถึงพื้นก่อนนะคะไม่งั้นเรากดสลับตัวแล้วเราจะเสียเลือดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนมินได้ยินเสียงคนเลยอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยนั่นไงจริงด้วยค่ะดีนะเราวาร์ปขึ้นมาทันน่ะแน่มีการลั่นเปิดสเตฟี่ด้วยแบบนี้ก็เสร็จโจรสิจ๊ะมุมนี้ยิงยากหน่อยแต่บอกเลยไม่รอดค่ะเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมินเห็นคนมาเก็บแอร์ดรอปนั่นไงจริงๆด้วยนี้เน่อ้าวหลบจะหลบหลังต้นไม้เหรอไม่ให้เว้ยโอ้โหไม่ตายสักทีเดี๋ยวนะเขาใช้ซานติโน่หนีเหมือนกันค่ะเฮ้ยตัวละครนี้มันฮิตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมินไม่รู้เลยนะเนี่ยจะไปไหนจ๊ะโอ้โหเขาวาร์ปหายไปอีกแกะไม่รู้ว่าเขาไปแอบอยู่ตรงไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ A few moments laterมินขอช้อปปิ้งรอแล้วกันว่าจะซื้อกระสุนลูกซองเพิ่มหน่อยนะคะเฮ้ยเอดับยิงหัว มีการหมุนกล้องให้ดูด้วยว่าศพแกอยู่ตรงนี้นะ
ฮ้ยไอ้ผู้ชายคนนี้เขาคือคนเดียวกันกับที่ฟาร์มแอร์ดอปเมื่อกี้ค่ะเนี่ยเขายังใช้ซาติโน่อยู่นะโอ้โหเราก็นึกว่านายหนีไปไกลแล้วเพื่อนตอนนี้เราก็เลยได้ที่8มาค่ะสถานที่แคมป์ที่3ฟาร์มโทเปียเนสเทอร่าโอ้โหแล้วรอบนี้นะคะมีคนลงฟาร์มโทเปียอย่างเยอะเลยอะเดี๋ยวมันมีคนอยู่บนหลังคาอยู่แล้วค่ะเขาเพิ่งเอาซานติโน่ลงไปมาเราขอใช้บ้างนะคะวาร์ปลงไปฟาร์มของก่อนโอเคเราได้ปืนใกล้แล้วก็ปืนไกลมาแล้วเรียบร้อยค่ะวาร์ปกลับเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหฝั่งตรงข้ามยิงมาเมื่อกี้เขาเกือบทำลายร่างแยกเรานะคะนี่เฮ้ยเดี๋ยวมีคนยิงบนหลังคาเหมือนกันค่ะนี่แน่จะมายิงกับฉันไม่ได้นะอุ๊ยอุ๊ยนางเจ็บแล้วค่ะเราต้องรีบวิ่งเข้าชาร์จเฮ้ยมีการโยนซาติโน่ลงไปก่อนไม่ให้วาร์ปเว้ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหคนลงมารัวๆเลยค่ะไอตัวเมื่อกี้ที่เรายิงตุยไปนี่หว่านั่นแน่ยังไม่ยอมมอบหรอจ๊ะโดนไปอีก49เดี๋ยวนะเหมือนได้ยินเสียงคนใกล้ๆโอ้ซานติโน่ไอตัวแรกยังไม่ตุยอีกเหรอเนี่ยแหมยังไงนนลุยสวนเดี๋ยวเราลงไปฟาร์มกระสุนกันดีกว่าค่ะเอ้ยเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามเอ้ยจะตั้งไอวอลเผลอสลับล่างเฉยโอ้โหฝั่งตรงข้ามมันยิงมาค่ะไอ้ที่เราเพิ่งยิงตายไปอ่ะโอ้โหอยากจะบอกว่าตรงฟาร์มโทเปียมันเดือดมากๆค่ะแบบมินเล่นหลายตามากเลยนะจะมีสักตาไหมเนี่ยที่เราได้บูย่ามาเดี๋ยวขอฟาร์มของก่อนโอเควาร์ปกลับเฮ้ยโอ้โหมาตอนไหนวะเนี่ยเหมือนเขาจะดีดมานะคะมาขออีกรอบหนึ่งรอบนี้เป็นวงฟ้าด้วยค่ะคนอย่างเยอะรอบนี้เราต้องพยายามรักษาตัวให้ดีค่ะส่งซานติโน่ลงไปวาร์ปฟาร์มของก่อนของอยู่ไกลมากโอเคเราได้ปืนไกลมาค่ะได้ปืนใกล้มาแล้วระยะไกลไปค่ะวาร์ปไม่ได้โอเคเอ้ยโอ้โหแม่ส่งซ้อนเกือบได้ไปเกิดใหม่อีกแล้วเราโอ้โหยังมีคนลงมาเพียบเลยนะคะเพิ่งชุบมาใช่ไหมเอ้ยไอ้ข้างล่างยิงมาเหรอได้พ่อหนุ่มกระเช้าหลบไปได้นะขออีกดอกบอกแล้วชุดนี้ชุดนอนไม่ได้นอนเอ้ยยังมีตัวบนหลังคาอยู่ค่ะสกิดเหรอเจอสกิดคืนน่ะน้องเมกายิ่งเป็นวงฟ้าคนยิ่งเยอะนะคะกลายเป็นโอไลออนค่ะหลอกหมดก่อนตอนนี้วงบีบไปที่อื่นแล้วค่ะและเราก็เก็บคนบนหลังคาฟาร์มโทเปียมาได้ทั้งหมด5คนมาดูกันว่าแผนที่นี้เราจะคว้าบูย่ามาได้หรือเปล่าเมื่อกี้มินเห็นคนดีดมาใช่ไหมโซเนียขึ้นไปแล้วจ้าวงแรงมีขับรถชนด้วยอะไรมันจะเถื่อนขนาดนี้นี่แน่เอ้ยมีคนจะแจมขออีกสักดอกนึงก่อนเฮ้ยเขาตายเพราะปืนยิงลูกไฟด้วยอ่ะอะไรแม่ทรงซ้ออีกคนชุดนี้คนน่าจะชอบค่ะใช้กันเยอะเลยอ่ะร้อนใช่ไหมนี่แน่โอ้โหแล้ววงก็บีบไกลจังเฮ้ยมีคนแคมป์กระโดดลงมาแพ้วงค่ะตายวงคู่รอบนี้เราได้ที่5มาอีกแล้วค่ะ oh. สถานที่แคมป์สุดท้ายพีคเกาะสวรรค์คือที่ไม่ไปเล่นแผนที่ทะเลทรายเพราะว่ามันมีปืนยิงสลิงนะคะมันจะทำให้การแคมป์ของเราลำบากโอ้โหพีคก็ลำบากไม่ต่างกันค่ะเฮ้ยมีผู้ชายมาลงหลังคาเดียวกับเราเฮ้ยเพื่อนยอได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเขาเห็นเราไหมวะเดี๋ยวเขาวิ่งตามเรามาค่ะเฮ้ยขอร้องมีคนใช้ซานติโน่เหมือนกันค่ะเหมือนผู้ชายคนนั้นเขาอยากไปลองของกับร่างทรงระหว่างนี้เราขอลงมาฟาร์มของก่อนดีกว่าค่ะเฮ้ยโอเคดีเลยได้ปืนสกาพอดีเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาเกิดลงกันค่ะนี่เอ้าผู้ชายที่เราย่อเมื่อต้นเกมหรือเปล่าอ๋อแสดงว่าซานติโน่คนนั้นเป็นคนฆ่าแน่เลย ยังไม่ทันยิงเฮ้ยไอ้ผู้ชายคนนั้นมันเป็นซานติโน่อีกรอบแล้วค่ะเราต้องไปทำลายร่างแยกมันนี่แน่โอ้โหโดนหัวไป2ทีเขาองค์ประทับกลับเข้าล่างก่อนนะคะเสียดายจังเอ้ยระหว่างนี้เรามาฟาร์มศพเก่าเราก่อนนะคะเอ้ยมันไอคนนั้นพีโรดแล้วพีโรดเหรอในที่สุดหลังคาพีก็เป็นของเราเพียงผู้เดียวค่ะไม่ไอตัวเมื่อกี้มันดันฆ่าผู้ชายของเราไปได้ข่าวว่าคนที่ฆ่าผู้ชายคือเราเองนี่หว่าโอ้วงบีไปทางอื่นแล้วค่ะตอนนี้เราเก็บคนบนหลังคาพีมาได้แค่2คนเองเอ้าแล้วทำไมแกไม่ลงไปข้างล่างเราโอ้แบบนี้ก็ต้องโดดลงเองดิ
ลงมานิดนึงเลื่อนรถไป100โอ้เสียดายทำไมวงมันไม่บีบไปตรงหลังคาเนี่ยเฮ้ยแม่เคลลี่แอบยิ้มอะไรตรงโคทินวะน่ะเฮ้ยมีคนยิงอยู่ข้างหน้าค่ะเขาอยู่ไหนก่อนยังไม่เห็นเลยเฮ้ยข้างบนเหรออยู่ข้างบนจริงด้วย น้องน้ำฝนน้องน้ำฝนไปยืนอะไรตรงเสาล่อฟ้าคะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหข้างหลังเกือบตุยบังอาจมาสกิดซ้อแล้วเหรอนี่เนี่ยไอวอแตกก่อนส่งซานติโน่ไปแล้วก็วาเปลี่ยนตำแหน่งมาดักยิงเฮ้ยเอาจริงเริ่มติดใจซานติโน่แล้วนะเนี่ย3คนสุดท้ายอ่ะเขาบวกกันอยู่หลบทันมีฮาคิปะเนี่ยนี่น้องไข่ดาวส่งซานติโน่ไปเหลือตัวสุดท้ายแล้วอ่ะมาลุ้นกันว่าเราจะได้บูย่าหรือเปล่าอุ๊ยนางรู้แผนทันว่ะนี่แน่โอ้โหอัดลมเปล่าๆเลยอุ๊ยยังไงส่งซานติโน่ไปก่อนวาร์ปอ่ะงงดีงงดีโอ้โหไม่โดนอีกแล้ววาร์ปไอ้โซเนียขึ้นแล้วค่ะยังมีเข็มชุบอีกไม่ให้ชุบไม่ให้ชุบเย้ในที่สุดเราสามารถคว้าบูย่ามาจากการแคมป์โดยใช้ซานติโน่ได้แล้วค่ะบอกเลยว่าตัวละครนี้เกรียนมากๆค่ะสามารถไปลองใช้กันได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ